วัสดีครับพบกับวิชาคณิตศาสตร์ป.6กับมาสเตอร์ต้นนะครับสำหรับคลิปนี้มาสเตอร์จะมาพูดถึงเรื่องการแยกตัวประกอบครับการแยกตัวประกอบคือการเขียนจำนวนนับให้อยู่ในรูปการคูณกันของตัวประกอบเฉพาะสำหรับการแยกตัวประกอบมี2วิธีคือ 1. เขียนให้อยู่ในรูปการคูณ 2. การตั้งหารสั้นต่อไปเรามาดูตัวอย่างวิธีการคูณกันนะครับเช่นการแยกตัวประกอบของ24 24เท่ากับ2คูณ12หรือเราจะแยกเป็น3คูณ8ก็ได้นะครับเพราะสุดท้ายคำตอบจะเท่ากันเหมือนเดิม2เป็นตัวประกอบเฉพาะแล้วนะครับต่อไปแยก12เป็น3คูณ4จะได้เป็น24เท่ากับ2คูณ3คูณ4 2และ3เป็นตัวประกอบเฉพาะแล้วนะครับต่อไปแยก4เป็น2คูณ2จะได้24เท่ากับ2คูณ3คูณ2คูณ2จะสังเกตว่าทุกตัวเป็นตัวประกอบเฉพาะของ24แล้วดังนั้น24เท่ากับ2คูณ2คูณ2คูณ3หรือ2ยกกำลัง3คูณ3นั่นเองครับต่อไปเรามาดูตัวอย่างวิธีการตั้งหารสั้นกันนะครับเช่นการแยกตัวประกอบของ24จำนวนที่เรานำมาหาร24นั้นต้องเป็นตัวประกอบเฉพาะของ24เท่านั้นนะครับคือ24หารด้วย2ได้เท่ากับ12ต่อไปหาร12นะครับนำ2มาหารได้เท่ากับ6ต่อไปเราหาร6ด้วย2ได้เท่ากับ3จะสังเกตว่า3เป็นตัวประกอบเฉพาะของ24แล้วให้เราหยุดหารนะครับแล้วนำตัวหารและผลหารที่เหลือทุกจำนวนมาคูณกันดังนั้น24เท่ากับ2คูณ2คูณ2คูณ3หรือ2ยกกำลัง3คูณ3นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องการแยกตัวประกอบกันไปแล้วนะครับทั้งวิธีการคูณและวิธีการตั้งหารสั้นแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ